หเรียกได้ว่างานเข้าดวงแตกสุดๆทีมชาติไทยชุดยู20ชิงแชมป์เอเชียหรือคัดบอลโลกอยู่สายโคตรแข็งเจอแชมป์12สมัยทีมชาติเกาหลีใต้และมีหนำซ้ำยังเจอยักษ์ใหญ่เอเชียอย่างทีมชาติญี่ปุ่นเอาแบบนี้เดือดให้มันไปเลยขณะที่ช้างศึกชุดใหญ่เติมเต็มแบ็คซ้ายแบ็คขวาตัวยุโรปของดีลุยฟีฟ่าเดย์และ AFF ปลายปีนี้ขณะที่อีชิอิชี้แจงไม่ได้เรียกตัวที่ดีที่สุดพร้อมเดบิวต์5รายชื่อนักเตะช้างศึกสายเลือดใหม่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับข่าวความฮือฮาข่าวแรกเลยนะครับที่เพิ่งจะมีการจับสลากของ AFC ที่เพิ่งจะผ่านไปนะครับสรุปครับ16ทีมสุดท้ายพร้อมแบ่งโถแบ่งสายเรียบร้อยนะครับในการชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเอเชียนคัพ2025เพื่อที่จะได้ทีมเนี่ยเข้าไปแข่งในฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ไม่ได้เอาถึง8ทีมนะครับรุ่นนี้เอาแค่4ทีมโอ้โหต้องบอกเลยว่าสะเทือนสนั่นสะท้านนะครับทางทีมชาติไทยครับไปถูกจับอยู่ในโถที่4ร่วมโถกับกาตาร์เยเมนเกาหลีเหนือเราจะไม่เจอ3ทีมนี้แน่ๆนะครับก็ไปวัดเอาโถอื่นๆนะครับแหมมีทั้งอินโดมีทั้งจอร์แดนมีทั้งอิรักหรือว่าจีนไม่เจอครับเราไปเจอของแข็งนะครับนั่นก็คือทีมชาติเกาหลีใต้โอ้โหนี่คือแชมป์ที่มากที่สุดในประวัติการของรุ่นนี้นะอ่ะคือถ้าพูดถึงแชมป์ในรุ่นนี้มีใครได้เยอะๆกันบ้างนะครับดีที่สุดเลยคือเกาหลีใต้เราเจอนะครับ12สมัยแล้วเข้ามาเล่นเนี่ยโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรียงๆ40ครั้งคือเรียกได้ว่าเยอะที่สุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมานะครับและเป็นแชมป์กลุ่ม4โอ้โหสำหรับเกาหลีใต้เนี่ยถ้าวิเคราะห์กันเลยตามตรงเนี่ยนะครับสำหรับสายที่ไทยอยู่เนี่ยคือเขาอยู่ในสายเดียวกับ UAE คูเวตเลบานอนนะครับนอร์ทมารีน่าในช่วงกลุ่ม4รอบคัดเลือกนะครับยิงกระจายนะครับชนะ 10-0 งี้นะครับชนะ 3-1 งี้นะครับคือยิงเรื่อยๆแล้วก็กรุยทางเข้ามาอ่ะนี่คือเกาหลีใต้ที่เราจะต้องเจอเราจะได้เตรียมใจเอาไว้ขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม I ครับมาร่วมการแข่งขันใน39ครั้งเคยเป็นแชมป์เมื่อปี2016ครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ารอบคัดเลือกเนี่ยก็สามารถที่จะจบแชมป์กลุ่มได้นะครับร่วมสายกับคีร์กีสถานเติร์กและเมียนมายิงเติร์กไป2นะครับยิงเมียนมาไป6แล้วก็เสมอกับคีร์กีสในนัดสุดท้ายนั่นเองนะครับโอ้โหโหด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 ขณะที่ซีเรียครับที่มาอยู่ร่วมสายกับเรานี่แชมป์กลุ่มนะแต่ทีมอาจจะไม่ได้แข็งมากเพราะว่าอยู่ร่วมสายกับเวียดนามในช่วงกลุ่ม A ตอนแรกเนี่ยนะครับก็ชนะมาหมดเพราะมันมีทีมบังคลาเทศกวมภูฐานนะครับก็ชนะมาแต่ว่าชนะเวียดนามแค่ 1-0 คิดว่าไทยเนี่ยน่าจะพอต่อกรได้แต่ถ้าจะดูในมุมนี้แล้วเนี่ยไทยนะครับถ้าหากจะเข้ารอบต้องเป็น1หรือ2เท่านั้นเพื่อไปเล่นรอบตัดเชือกต่อไปทางเลือกเดียวของทีมชาติไทยคือต้องเคลียร์ทีมชาติญี่ปุ่นหรือว่าทีมชาติเกาหลีใต้ทีมใดทีมหนึ่งอีก1ทีมตามซีเรียไปแล้วไทยจะเป็น1หรือ2ทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้ทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกถ้าหากว่าจะไปฟุตบอลโลกมันต้องชนะให้ได้นะครับไม่ว่าเจอใครก็แล้วแต่รู้ว่ามันเก่งรู้ว่ามันยากแต่ว่ามันไม่ได้มีทางเลือกนี่ครับว่าไม่ต้องเป็นที่1ที่2ถึงเข้าได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ในเมื่อจับสลากออกมาเป็นแบบนี้ทางเลือกเดียวต้องเตรียมตัวยังไงก็แล้วแต่ที่จะผ่านด่าน3ทีมนี้ไปให้ได้นั่นเองอ่ะสรุปกันอีกสักทีนึงนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็ช็อกเหมือนกันนะกลุ่มอื่นๆเนี่ยในสายอื่นๆอย่างกลุ่มเองเนี่ยจีนออสเตรเลียคีร์กีสกาตาร์อยากจะไปอยู่กลุ่มนี้เหลือเกินอยากจะไปอยู่กลุ่มนี้เหลือเกินเอากาตาร์ออกนี่ไทยไปอยู่นี่ลุ้นมันบอกเลยลุ้นมันนะครับกลุ่ม B อิรักจอร์แดนซาอุเกาหลีเหนืออันนี้แข็งสายวิ่งนะสายวิ่งนะอันนี้โหดนะกลุ่ม B ก็โหดกลุ่ม C ครับอุซเบกอิหร่านอินโดเยเมนอันนี้ก็น่าสนนะครับแต่ว่าก็แข็งนะก็ไม่ได้นุ่มนิ่มนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเรียกว่าเพชรเรียกพ่อนะฮะสายเพชรเรียกพ่อ
แข็งโคตรๆนะครับโอ้โหเอ้าเจอยังไงก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นงานหนักของบุรีรัมย์แหละที่ดูแลอยู่นะครับจะมีตัวยุโรปหรือตัวไหนมาเสริมก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทีมชาติไทยวันนี้เนี่ยมีการประกาศรายชื่อชุดใหญ่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจประมาณหนึ่งนะครับไม่เยอะมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่านี่คือตัวหลักนะครับที่จะใช้ในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์และลามไปถึง AFF นั่นเองนะครับก็ต้องบอกมาซาทาระอิชิอิอย่างนี้นะครับว่าเขาเปิดหัวก่อนเลยกันนักข่าวถามนะครับหรือว่าใครที่สงสัยเนี่ยอิชิเขาก็ตอบหมดครอบคลุมนะครับเพราะว่ามีคำถามออกมาก่อนที่จะประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยแม่เดี๋ยวจะต้องถามแน่เลยว่าทำไมไม่เรียกตัวนู้นตัวนี้เขาก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยถามไปว่านักเตะหลายคนเนี่ยไม่เคยมาร่วมเล่นนะครับกับทีมชาติเลยจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของโค้ชหรือเปล่าอิชิเขาก็เลยบอกว่านักเตะก็ต้องพยายามทำความเข้าใจอะนะในระยะเวลานี้ซึ่งมันก็มีการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ไงแล้วก็ AFF เดี๋ยวมีเก็บตัวด้วยก็ต้องใช้ช่วงนั้นแหละนะครับต้องปรับตัวให้ได้แล้วก็การเรียกตัวนักเตะหน้าใหม่มาเสริมอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้นักเตะคนอื่นๆที่ยังไม่ได้โอกาสมากน้อยขนาดไหนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก่อนที่จะเลือกมามันมีนักเตะเยอะมากนะครับ 50-70 คนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วบางคนเรียกไม่ได้มาไม่ได้ติดไทยลีกติดบอลเอเชียนะครับมันก็ต้องเลือกในศักยภาพและผลงานเท่าที่จะเลือกได้เท่านั้นนะครับก็เรียกมาติดทีมชาติในครั้งนี้แล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งการเรียกตัวในบางครั้งไม่ได้เลือกนักเตะที่ดีที่สุดอิชิว่าอย่างนี้แต่ด้วยเงื่อนไขโปรแกรมนะครับแล้วก็สโมสรอันเนี้ยทุกคนทราบดีอยู่แล้วอิชิเขาพูดก่อนเลยที่สาเหตุที่เลือกมาเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นี่ก็ไม่ได้เลือกนักเตะที่ดีที่สุดแต่เอาเป็นว่าเลือกได้ดีที่สุดก็คือชุดนี้ตอนนี้นั่นเองนะครับอ่ะลองมาดูนะครับว่าของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าข้อดีเลยนะเราจะได้เห็นอย่างที่แฟนบอลเขาอยากเห็นเนี่ยแบ็คซ้ายแบ็คขวายุโรปนี่หมายถึงว่าเกิดนะคืออย่างเช่นเควินดีโรมรัมมาแล้วหลายคนบอกว่าฟอร์มดีซึ่งผมได้ดูฟอร์มดีจริงๆนะครับช่วงนี้ในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้โดดเด่นนะครับเขาเนี่ยเกิดที่สวีเดนนะสูง183ก็เล่นตำแหน่งกองหลังพ่อเนี่ยเป็นคนสวีเดนแม่เป็นคนไทยนะคือจะบอกว่าดีกีโปรไฟล์ดีมากเลยนะฮะเขาเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยกับยูการ์เดนในสวีเดนนะครับแล้วเขาก็มีโอกาสไปทดสอบฝีเท้านะกับโรม่าแวร์เดอร์เบรเมนก่อนจะไปเล่นกับเบรเมนในที่สุดตอนนั้นอายุ18เองจนมาตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าอายุอานามล่วงเลยมาแล้วแล้วครั้งหนึ่งก็มาเล่นเมืองไทยนะครับกับราชบุรีทำผลงานดีแล้วก็มีการย้ายตัวมาการท่าเรือตอนนั้นเนี่ยเป็นมูลค่าสูงสุดนะในตลาดนั้น40ล้านบาทนะครับอ้าวก็ต้องบอกว่าอันนี้หลายคนอยากเห็นก็มาแล้วจับคู่กับใครล่ะครับทางด้านขวาก็เป็นนิโคลัสมิเคลสันคือถ้าโชว์ฟอร์มได้ดีมันต่อยอดได้ในหลายๆรายการไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มาซาทาระอิชิเขาอยากเห็นในเมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณสามารถทำได้ดีไม่แพ้กับทางด้านขวานิโคลัสมิเคลสันเช่นเดียวกันส่วนอีก5คนเดบิวต์ครั้งนี้ครับเสกสรรราตรีก็มีคำถามมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะอาจจะการลงน้อยร่วมเล่นน้อยแต่ว่าประตูสวยๆมีนะเสกสรรราตรีผลงานก็ดีนะทุกครั้งที่ลงไปนะครับเอามาดูนะครับพันธมิตรประพันธ์ครับอันนี้ผลงานชัดเจนนะครับกับโคเตี้ย PT ประจวบนะฮะทิตาทรอักษรศรีถ้าใครที่ดูก็โอเคเลยนะเวลาอิชิไปดูเขาจะโชว์ฟอร์มดีนะครับสลิงคารนะครับจากสุโขทัยและก็ชิดสนุพงษ์โชติจากขอนแก่นช่วงแรกๆฟอร์มแรงมากนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับยินดีกับนักเตะหน้าใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด